ทำความรู้จักหนุ่มฮอตแดนนี่อดีตสามีมิลกี้ปรยาหลังเกิดดราม่าแยกทางกันกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนชาและเป็นที่จับตามองของชาวโซเชียลเป็นอย่างมากหลังจากที่หนุ่มแดนนี่ได้แยกทางกับอดีตภรรยาอย่างไฮโซสาวมิลกี้ปรยาก็เกิดดราม่าสาดโคลนใส่กันอยู่พักใหญ่เลยทีเดียวจนกระทั่งล่าสุดประเด็นใหม่ก็เกิดขึ้นหลังจากที่หนุ่มแดนนี่ปีนบ้านโดยไม่รับอนุญาตจนคุณแม่ของสาวมิลกี้ต้องออกมาไลฟ์สดทางน้ำตาซึ่งเรื่องราวนี้จะจบลงที่ตรงไหนต้องรอติดตามกันต่อไปแต่อย่างไรตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหนุ่มแดนนี่ว่าเป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงได้รับความสนใจอย่างมากมายขนาดนี้วันนี้เราจะมาเล่าถึงประวัติของหนุ่มแดนนี่ให้ได้ทราบกันไปรับชมกันเลยค่ะแดนนี่เบรซิงหนุ่มหล่อมากความสามารถที่ผ่านงานในวงการบันเทิงมาแล้วอย่างมากมายนอกจากนี้ยังเป็นนักธุรกิจมืออาชีพเจ้าของช่องแดนเนรมิตนักเดินทางที่ไปมาแล้วมากกว่า33ประเทศแถมยังเป็นเจ้าของหนุ่มตำแหน่งครีโอจากปี2007อีกด้วยโดยชื่อเต็มของเขาคือแดนนี่ดานิเอลเบรซิงที่ออกมาเล่าเรื่องราวชีวิตของตนเองผ่านรายการแดนเนรมิตใน EP 92ว่าครอบครัวของเขานั้นมีกันอยู่4คนนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่พี่สาวและตัวของแดนนี่เองโดยคุณพ่อนั้นเป็นคนเยอรมันส่วนคุณแม่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเกิดที่โรงพยาบาลศิริราชด้านเส้นทางในวงการบันเทิงก็คล้ายกับดาราหลายๆคนคือเริ่มจากการถ่ายแบบเดินแบบแล้วก็เล่น MV จนเมื่อได้ตำแหน่งหนุ่มครีโอยิ่งเหมือนเปิดประตูเข้าวงการอย่างจริงจังแต่ก็มีเหตุการณ์ให้ต้องเฟดตัวออกมาจากวงการบันเทิงก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งกับงานดีเจขณะที่วัยเรียนของหนุ่มแดนนี่นั้นถือเป็นเด็กที่เรียนดีมากๆเพราะสมัยที่เรียนอยู่ที่วัดสุทธิวรารามผลการเรียนอยู่ระดับต้นๆตลอดโดยช่วงเรียนยังได้ประกาศนียบัตรอันดับหนึ่งของชั้นสอบได้ท็อปภาษาไทยแถมเคยเป็นตัวแทนแข่งขันโต วาทีกับโรงเรียนอื่นอีกด้วยปัจจุบันเจ้าตัวพูดได้หลายภาษาทั้งภาษาไทยอังกฤษเยอรมันแถมยังฟังภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนได้อีกด้วยล่ะค่ะส่วนสำหรับเรื่องธุรกิจต่างๆเจ้าตัวได้เท้าความไปว่าชอบการค้าขายมาตั้งแต่ยังเด็กเคยขายของมาตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆแก๊สเจตมือถือไปจนถึงของใหญ่ๆอย่างอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างเครื่องจักรนำเข้าจึงไม่แปลกที่ตอนนี้เจ้าตัวนั้นเป็นเจ้าของธุรกิจทางด้านอาหารสุขภาพและธุรกิจอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้แดนนี่ยังเคยทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศดูแลในส่วนของโปรดักชันเรื่องเกี่ยวกับการดีลงานกับต่างประเทศและด้วยความที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬามากสมัยก่อนจะมีช่องที่มีชื่อว่า MUTV ช่อง Manchester United Television ตอนนั้นก็เป็นการซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาในเมืองไทยและเขานั้นก็คือนักสถานีนั่นเองเป็นคนดีลกับแมนยูโดยตรงเพราะว่าชอบแมนยูมากๆซึ่งเรื่องสำหรับความรักอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าหนุ่มแดนนี่นั้นคบหากับสาวมิลกี้ปรยามานานหลายปีก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่และมีลูกด้วยกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปกับเกิดเรื่องราวมากมายขึ้นจนสุดท้ายสาวมิลกี้ก็ได้ประกาศลดความสัมพันธ์พร้อมกระแสดราม่าอย่างมากมายซึ่งเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ